องนะคะวันนี้มี how to มาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะออกมาเป็นลุคแบบนี้เลยนะคะสายฝอปังๆแต่งตามไม่ยากนะคะเป็นฝอแบบมีคลาสสาวอิตาเลียนอย่างนี้I know นะคะตอนนี้เราออกไปเที่ยวไม่ได้แต่ว่าอยู่บ้านเที่ยวทริปกันไปก่อนดูหมอแต่งหน้าฝึกสกิลกันไปก่อนนะคะเมื่อ all of this is over เราก็คือจะสวยพอดีถึงจริงๆอยู่บ้านแล้วก็อยากสนับสนุนให้ทุกคนลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวสวยเพราะเราได้เห็นตัวเองสวยมันกระชุ่มกระชวยขึ้นจริงๆใครเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่หมอเป็นอย่างแล้ววันนี้บอกเลยค่ะว่าพิเศษมากๆนะคะอยู่กับแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งที่หมอได้เห็นยูทูบเบอร์ระดับโลกนะใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วตอนนี้เขาเพิ่งเข้าไทยมานะคะนี่เลยนะคะแบรนด์กิโกะนั่นเองเขาเป็นแบรนด์เครื่องสำอางคุณภาพที่ราคาน่ารักมากๆนะคะต้นกำเนิดต้นตอมาจากอิตาลีมิลานโนนี้แต่ว่าตอนนี้นะคะมาช็อปง่ายๆสบายกระเป๋ากันที่ประเทศไทยแล้วนะคะ Lazada ก็มีเซ็นทรัลออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้มอดคัดมาแล้วนะคะตัวเด็ดๆเนื้อทั้งนั้นให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็เนรมิตออกมาเป็นลุคนี้ที่บอกเลยว่ามีหลายตัวต้องตำตามอย่างไรก็ถ้าใครพร้อมแล้วไปชมกับมอสได้เลยค่ะงานผิวตัวแรกนะคะมอสจะใช้ตัวนี้ซึ่งเป็นพรายเมอร์นะคะมีชื่อว่า Skin Trainer CC Blur ค่ะก็จะทาลงไปบริเวณกลางหน้านะคะก็จะช่วยเติมเต็มร่องริ้วรอยตื้นๆต่างๆพวกรูขุมขนหน้าแก้มอะไรอย่างนี้นะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนื้อนุ่มมอดก็จะเน้นทาลงไปบริเวณกลางหน้านะคะแล้วก็เกลี่ยตัวเนี้ยก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความลื่นขึ้นแต่มันไม่ได้หนาค่ะทุกคนมันก็จะแบบว่าช่วยทำให้เราลงรองพื้นต่อจากเนี้ยก็จะเป็นเรื่องราวง่ายๆมากขึ้นมีกลิ่นแบบหอมอ่อนๆด้วยนะคะรู้สึกเลยถึงความแบบเนียนขึ้นเบลอสมชื่อจริงๆค่ะรองพื้นนะคะจะมาใช้ตัวนี้เลยตัวนี้คือ Smart Hydrating Foundation ค่ะเป็นรองพื้นเนื้อลิควิดนะคะก็อินบ็อกซ์แตกเป็นปฏิกิริยามากมอใช้ลงไปใน Reels IG นะคะทุกคนก็อึ้งในความแบบกริบปกปิดของน้องมากๆนะคะ449บาทเท่านั้นมอใช้สี Warm Beige นะคะก็เป็นสีแบบคนไทยประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะเลยเพราะว่าเป็น Medium to Full Coverage นะคะคือถ้าสมมติว่าใครอยากเน้นปกปิดเยอะๆก็ค่อยไปบิวเพิ่มได้แต่ว่าถ้าอยากเผยผิวเนี่ยก็ลงเบาหน่อยนะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ค่ะเป็นแบบลิควิดที่แบบว่าไหลประมาณนี้นะคะหมอส่วนตัวรู้สึกว่าเนื้อลิควิดอ่ะจะมีความติดทนกับผิวมากกว่านะคะเหมาะกับอากาศประเทศไทยเรามีรูรอยสิว before ไว้ก่อนเลยนะคะเนี่ยคือปกปิดดีจริงๆนะคะไม่ต้องลงเยอะเลยสิวหายไปแล้วปึ้งๆเนี่ยดูดิทำคล้ำใต้ตาคือแบบไม่ต้องเพิ่มคอนซีลเลอร์เลยแล้วหมอว่าสีเนี้ยเป็นสีที่ค่อนข้างเหลืองเข้ากับผิวแบบคนไทยได้ดีนะคะหารองพื้นที่แบบสีใช่เท็กเจอร์ที่ชอบสวยทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยรักสุขภาพจิตดีในราคาที่ไม่แพงวับวับหน้าเป๊ะกึบเลย perfect เขาก็มีให้เลือกหลากหลายเฉดสีให้มันแมทช์กับอันเดอร์โทนเพื่อนๆจริงๆนะคะอย่างที่มอใช้วอร์มเบจก็จะมีความว่าเหลืองหน่อยนะคะกับมอยเนี่ยก็เข้าเนาะแล้วก็มีนูทรอลที่แบบคนกลางๆไม่แบบเหลืองไม่ชมพูนะคะหรือว่าจะเป็นวอร์มโรสอะไรเงี้ยก็จะมีความติดชมพูมากกว่านะคะพอเป็นแบรนด์ฝรั่งนะคะก็จะมีเฉดที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะแล้วจะแอบเอาสีสว่างนะคะนี่มอไปถึง01วอร์มโรสเลยนะแอบแต้มน้อยๆใต้ตานะคะเพื่อเป็นการแบบยกเป็นทริคนะคะในการแบบว่าวันนี้เราจะแบบตาเฉียวกันดึงห่างกันขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำให้หัวตาสว่างเป็นประหนึ่งไฮไลท์ค่ะในตัวมอสเลือกสีที่ค่อนข้างจะสว่างนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวลงแป้งทับนะคะมันก็จะมีความว่าเบลนด์เข้าหากันได้แบบนวลเนียนมากยิ่งขึ้นนี่มอสก็จะใช้แปรงของเขาอู้ขอเล่าเรื่องแปรงนิดนึงนะคะเป็นเซตแปรงแบบไซมินิที่มอสแบบชอบมากเลยนะรู้สึกว่าเวิร์กทุกอันแล้วแบบไอ้พวกเนี้ยมีแบบ2หัวในหนึ่งเดียวที่แบบอู้ชอบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟาวเดชั่นเนาะในการเป็นแบ่งตกๆพวกคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยเข้าที่เข้าซอกได้ดีเป็นกระเป๋าที่แบบคุ้มได้ใช้สำหรับใครที่แบบกำลังมองหาเซตพกพาเซตเริ่มต้นอะไรเงี้ยได้เลยเป็นขนแบบสังเคราะห์ซินเทติกล้างง่ายรักษาง่ายใช้ง่ายนะคะอ่ะเสร็จ
หน้าพุ่งมากนะคะต่อกันด้วยแป้งค่ะทุกคนเพื่อแบบล็อกเซตให้มันอยู่กับที่นะคะยิ่งเราใส่แมสในปัจจุบันนะคะแป้งสำคัญมากนะคะเป็น Gigo Invisible Touch Face Fixing Powder ค่ะมาในแพ็กเกจที่แบบไม่คุ้นตาดูก่อนค่ะทุกคนเป็นแบบแพ็กเกจที่ใช้ง่ายมากนะคะออกแบบมาเป็นแบบแอปพลิเคเตอร์ในตัวนะคะเราสามารถแบบต๊อกๆแล้วก็แบบทั่วหน้าได้เลยเนื้อแป้งจะบอกว่าบางเบามากนี่คือฟุ้งสุดนะคะแต่ว่าอย่าห่างใจแรงในระหว่างที่เราทาแป้งไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแบบบางเบาจริงๆนะคะสามารถใช้กับแอปพลิเคเตอร์ก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราก็ถนัดแรงสิสามารถเอาไว้เซตรองพื้นเพื่อแบบเครื่องสำอางติดทนยาวนานตลอดทั้งวันนะคะมันก็จะเกาะผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นสีแบบรองพื้นมันก็จะแบบยิ่งนวลมากยิ่งขึ้นนะคะผิวหน้านวลๆเสร็จแล้วนะคะมาต่อกันที่คิ้วค่ะตอนมอสลงไปใน IG ก็มีเพื่อนๆทางบ้านทักกันเข้ามาว่าดินสอเขียนคิ้วเข้าแล้วทางเราก็เลยตื่นเต้นมากที่จะแบบไหนมันดียังไงที่เพื่อนๆต้องแบบตามไปสอยตั้งแต่ยังหายากที่ยังไม่เข้าไทยนะคะวันนี้ก็มาลองเล่นกันนะคะก็มี2ฝั่งอีกฝั่งนึงเป็นสกูรี่ที่มอสแบบไม่มีแบบไม่ได้แล้วเหมือนเขียนคิ้วไม่เป็นนะคะก็ฝั่งแปรงเนี่ยก็ปัดก่อนเพื่อให้แบบถ้าสมมติมีแป้งติดอยู่มันจะได้ออกไปเนาะแล้วก็ขนคิ้วก็จะได้เรียงตัวนะแล้วก็จะได้เขียนได้แบบง่ายแล้วก็เป๊ะมากยิ่งขึ้นค่ะหวีตั้งแต่แบบหัวจะหลดหางไปเลยแล้วก็ต้องหัวอาจจะปัดขึ้นนิดหน่อยแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นดินสอปลายหยดน้ำแบบนี้ที่เขียนง่ายนะคะหมอตัวนี้จะใช้เบอร์04ครับผมเนื้อนุ่มนะเขียนง่ายค่ะแล้วแบบเนี่ยดูแบบก็คือเป๊ะแล้วนะคะแล้วตรงหัวคิ้วอ่ะมันก็จะเขียนเป็นแบบเส้นๆนิดนึงเนาะก็มีความแบบอุยๆฝ่อๆอย่างนี้แล้วตรงหัวมันก็จะได้อ่อนกว่าหางด้วยค่ะอันนี้ก็มีหลายสีให้เลือกอีกเหมือนกันนะคะเพื่อน before after นะคะคือปังพอเขียนเสร็จแล้วนะคะให้มันเป็นธรรมชาติฟูๆมากยิ่งขึ้นนะคะแบบไม่ได้แบบอุ๊ยโป๊ะเวอร์เราก็จะมาปัดนิดหนึ่งหวีๆให้แบบเส้นมันนัวฟูมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งต่อไปนะคะตื่นเต้นมากๆพูดเลยว่าชอบที่สุดเท่าที่ลองมาเป็นชิ้นโปรดของมอสแล้วก็อยากจะแบบแนะนำให้ทุกคนอยากให้ไม่มีกันไว้นะคะสำหรับอายแชโดว์นะคะมันคือ Multi Finish Eyeshadow Palette ที่มอสชอบส่วนตัวคือเบอร์02ค่ะ9ช่องนี้บอกเลยว่าเนรมิตได้ทุกสิ่งแล้วก็มอสพบแล้วว่าคนเรามันไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้เลยสีเนี้ยไฟตัดหมอกที่แท้เขาว่ามีหลายเฉดให้เลือกนะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าชอบสีไหนวันนี้เราจะมาแบบอันนี้กันก่อนซึ่งเป็นน้ำตาลที่ดูมันเนื้อแมตแต่มีแบบกลิตเตอร์แทรกอยู่กับแปรงแบบขวดตัดอย่างนี้นิดนึงนะคะเพื่อนเราจะเข้าแบบครีสกันได้อย่างง่ายขึ้นขอนิดนึงนะคะแล้วก็เนี่ยเกลี่ยให้แบบขอบมันฟุ้งหน่อยสิเห็นป่าวว่าแบบสีเขาชัดมาแล้วนะอีกฝั่งนึงนะคะสีเดียวกันเรามอชอบสีนี้มากในความว่าแบบ everyday ถ้าโบบะโบบะไปนะก็คือสวยแล้วก็เสร็จเนี่ยเนี่ยดูดิโบสีที่มันต้องวาวมันวาวรู้เรื่องมากเลยสมมติเอาสีนี้นะเป็นแบบชมพูชมพูที่ดูโรสโกลด์นิดนึงขวดตาไอ้ถึงกลางตาเรทความแบบน้ำตาลเมื่อกี้เนี่ยทุกคนแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดนะคะที่มีมาในนี้กับสีน้ำตาลเข้มตรงกลางแบบมีประสิทธิภาพมากพอที่จะเป็นไอไลเนอร์แบบได้เลยตรงหัวมาเขียนมาถึงนะคะแต่ว่าก็จะจางๆหน่อยแล้วก็จะไปเน้นเข้มที่ตรงหางค่ะนี่อ่ะน่ารักถ้าใครอยากระเบิดหางตาล่างด้วยอันนี้ก็คือย่อมได้ทุกคนแล้วก็จะใช้แปรงหัวแบนอันนี้นะคะกับสีเนี่ยพุ่งมากเลยนะนี่คือแบบใช้แห้งๆนะถ้าสมมติว่าใครอยากได้พุ่งกว่านี้อีกอะก็คือไปชุบน้ำนิดนึงคือแบบไฟตัดหมอกคือใช่เลยสำหรับไอ้สีเนี่ยพุ่งอะไรขนาดนั้นนะแม่สุดยอดแล้วก็แบบนิดนึงเบาๆตรงนี้คุ้มมากนี่นะคะอายแชโดว์ก็คือปัวปังมากๆมาต่อกันที่อายไลเนอร์นะคะก็จะเพิ่มความเป๊ะขึ้นไปอีกนะคะอันนี้ที่มอใช้อยู่คือ Ultimate Pen Longwear Eyeliner นะคะเส้นคมกริบมอรู้สึกว่ามันเขียนง่ายเพราะว่าน้ำหมึกที่ออกมาเขาแบบมีเทคโนโลยีในการที่ควบคุมปริมาณได้ดีอ่ะมันเลยทำให้แบบไม่เลอะเทอะง่ายนะแล้วก็แบบเส้นคมตามันจะคมหวานขึ้นอีกเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนมอสก็จะเน้นไปแค่ที่หางนะคะตัวนี้นะคะตั้งแต่ใช้มาเวลามอสก็จะแบบแอบ
ข้าไปแทรกระหว่างช่องขนตาใช่ไหมพบว่าเขียนง่ายและไม่พันด้านเลยนะจ๊ะราคาอยู่ที่399 บาทเท่านั้นค่ะปัดแก้มกันนะคะมอก็จะใช้แปรงที่มาในเซตด้วยนะคะแพ็กเกจจิ้งก็คือมีความว่าสวยมากน่าใช้สีประจำตัวของมอก็คือจะมีความเนี่ยส้มพีชพีชที่แบบเข้าได้กับทุกหน้าทุกเสื้อผ้าอะไรนะคะไม่ปัดแก้มเหมือนแบบเหมือนขัดใจเพิ่มไฮไลท์นิดนึงนะคะอันนี้คือ Glow Fusion Powder Highlighting นะคะกับแปรงเดิมให้มันแบบออร่าพุ่งปรี๊ดมากมาต่อกันที่ลิปสติกนะคะทุกคนคือหมอว่าเพื่อนๆน่าจะตกใจเพราะว่าเขามีหลายรุ่นมาก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 วันนี้ก็คือพูดเลยว่าจะมาใช้รุ่นนี้กันนะคะที่นี่ก็คือติดทนมากที่แบบแมสถูไม่หลุดนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบกลอสที่เอาไว้เพิ่มความชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบกลอสเลยที่แบบสวยงามมีหลายสีให้เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็น powder power liquid lipเป็นจิ้มจุ่มอย่างนี้แพคเกจจิ้งแต่ละอันก็คือสวยมากแล้วแต่ละรุ่นนะคะสีก็คือมีหลากหลายเพื่อนๆได้ไปเลือกอีกนะคะก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ออนไลน์หรือว่าเป็น Lazada อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันวันนี้จะมาใช้อันนี้ค่ะเบอร์103นะคะสำหรับ Unlimited Double Touch นะคะด้านลิควิดนะคะเพื่อนๆทาแล้วปล่อยให้มันแห้งก่อนสักพักหนึ่งนะคะอันนี้คือติดทน12 ชั่วโมงเลยอันเนี้ยทาพิสูจน์เลยมีความสามารถในการติดทนและที่สำคัญคือเนื้อยังมีความบางเบาสบายปากอยู่นะคะคือแค่ทาปากปุ๊บแล้วแบบเหมือนเป็นเวทมนต์ปากสีมันแบบใช่เลยไงทุกคนเราจะเอาอีก104ที่แบบมีสีสันขึ้นมานิดหนึ่งปาดลงไปหลังมือนะคะแล้วก็ใช้กับแปรงเพิ่มมิติให้เพื่อนๆดูนะคะโอ้ยน่ารักมีความแบบปากดูแบบเบิ่นๆเกาหลีขึ้นมาอีกหน่อยสวยพอมันแห้งแล้วนะคะนี่จะเป็นการทดสอบความติดทน Kiss Proof Test ให้เพื่อนๆดูนะคะในกรณีที่เรามีใครให้จูบนี่ไม่ได้จูบเบาไม่มีออกมาเลยอีกฝั่งหนึ่งก็มีให้เราเลือกนะคะเพราะว่าสมัยนี้ผู้หญิงเราเลือกได้ค่ะอันนี้อยากจะฉ่ำก็เติมได้เราก็คือปวดอิ่มเฉยเลยนะเฮ้ยเซ็กซี่อ่ะถ้าเจอผู้หญิงอย่างนี้เดินผ่านนี่คือต้องหยุดนางเลยนะสวยมากคุ้มค่ามากๆนะคะอันนี้2หัว2ฝั่งแล้วราคาก็ยังอยู่แค่449 บาทเท่านั้นเองดีงามอิตาลีไหมอิตาเลียนเนาะขอพิซซ่าตรงนี้ที่นึงค่ะเสร็จแล้วนะคะฟีลลิ่งว่าสวยมากใครอยากจะสอยตามนะคะไปช้อปปิ้งตามกันได้แล้วนะคะที่เซ็นทรัลออนไลน์นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาช้อปได้แล้วใน Lazada นะคะของเยอะมากและที่สำคัญราคาน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเชื่อมอดช้อปตามไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปอิตาลีทริปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ